ที่ประชุมผู้บริหารพรรคเพื่อไทยได้ข้อยุติจำนวนรัฐมนตรีที่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยนายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์โฆษกพรรคได้เปิดเผยว่าพรรคมีมติยื่นอภิปรายนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยรัฐมนตรีอีก5คนคือนายกสิทธิ์พิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายกรจาติกวณิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายประดิษฐ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายชวรัตน์ ชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายบุญจงวงไตรรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยจะยื่นยติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรในวันพรุ่งนี้เวลา 9:30 น.ก่อนหน้านี้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงประธานสสพรรคเพื่อไทยได้เปิดเผยว่าเขาเตรียมข้อมูลที่จะอภิปรายนายอภิสิทธิ์นายกสิทธิ์และนายประดิษฐ์พร้อมทั้งระบุด้วยนะคะว่าพอใจกับตอบเวลาการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่วิปรัฐบาลได้วางไว้ระหว่างวันที่26ถึง27มีนาคมแต่เรียกร้องรัฐบาลให้รับฟังข้อมูลจากฝ่ายค้านโดยไม่ลุกขึ้นประท้วงท่ำเพื่อเพราะยืนยันว่าฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายเรื่องการทำงานของรัฐบาลโดยไม่มีเรื่องส่วนตัวมีรายงานข่าวจากพรรคเพื่อไทยได้บอกกับทีนเอ็นค่ะถึงการลดจำนวนรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจลงไปเหลือเพียง6คนรวมถึงนายกรัฐมนตรีเนื่องจากต้องการให้ข้อมูลกระชับตรงเป้าและทำให้การอภิปรายมีน้ำหนักอีกทั้งในทางการเมืองรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายหลายคนไม่มีส.ส.ในสังกัดอาทินายกรนายกสิทธิ์รวมถึงนายกรัฐมนตรีส่งผลให้ขาดความเชื่อมโยงข้อมูลกับส.ส.ในพรรคและต้องช่วยเหลือตัวเองในการชี้แจงมากขึ้นส่วนเหตุผลที่ไม่ตัดทอนนายชวรัตน์และนายบุญจงออกไปแม้บางส่วนจะเห็นว่าไม่ควรอภิปรายรัฐมนตรีของพรรคร่วมเพราะจะส่งผลทางการเมืองแต่รายงานข่าวระบุว่าทั้งสองคนถือเป็นไฟล์บังคับเนื่องจากมีการเด้งฟ้าผ่านายสุกิจเจริญรัตนกุลจึงทำให้ข้อมูลความไม่โปร่งใสต่างๆหลุดมือไปถึงฝ่ายค้านทั้งการสั่งการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรของนายบุญจงไปถึงอธิบดีอปท.ซึ่งมีทั้งการเข้าข่ายการทุจริตการช่วยเหลือพวกพ้องรวมถึงการเป็นรัฐมนตรีมือใหม่ที่เข้าไปแทรกแซงการทำงานของข้าราชการประจำซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา266จึงถือว่าเข้าเงื่อนไขที่ทั้งสองคนต้องถูกอภิปรายอย่างเลี่ยงไม่ได้ขณะที่เหตุผลที่พรรคเพื่อไทยไม่อภิปรายนางพรทิวานาคาสายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายโสพลสารามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรวมถึงนายสุเทพเทือกสุบานรองนายกรัฐมนตรีเนื่องจากไม่ต้องการให้เป้าหมายของการอภิปรายสเปะสปะโดยเฉพาะการอภิปรายนายสุเทพเพราะอาจทำให้พรรคเพื่อไทยเปลี่ยนพล้ำนอกจากนี้แกนนำของพรรคเพื่อไทยก็ระบุต่อด้วยค่ะว่าการอภิปรายในครั้งนี้จะส่งผลถึงนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อย่างเลี่ยงไม่ได้และอาจมีผลให้พรรคประชาธิปัตย์ถูกยุบพรรคซึ่งจะเป็นจุดเปลี่ยนที่พรรคร่วมรัฐบาลต้องตัดสินใจทางการเมืองก่อนพรรคประชาธิปัตย์จะตัดสินใจยุบสภาหรือจะตัดสินใจขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ไม่มีแม้แต่อำนาจที่จะยุบสภา